สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์เปิดเสิร์ฟสีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โค้งคาวาสึกิจังหวัดระยองฮินะครับเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปเสียหายหลักแสนใช่ไหมออฟเมื่อวานนี้เก็บของแล้วมีอะไรเสียหายบ้างครับยังไม่รู้ครับเพราะยังไม่ได้เปิดเลยดูถ้าเปิดวันนี้เปิดอะไรเหรอเปิดทุกอย่างนี่คือสภาพนะครับน้องๆจะต้องเอาของมาตากวันนี้เจอแดดยังไม่เจอเลยยังไม่โดนสักแล้วเราเลิกคุยกันสักพักก่อนนะผมเห็นแล้วสงสารน่ะดูสภาพดูที่ครับเนี่ยดูสภาพแห้งประมาณ 50-40% โอ้โหเนี่ยทั้งอันนี้ไม่ใช่อะไรนะที่กองๆอันนี้คือมันเน่านะครับคือมันเน่านะโอ้ยคือสภาพประมาณนี้คือว่าพี่ออสไปก่อนแล้วกูไม่สนใจแล้วพี่ออสชอบทิ้งเลยครับชอบหนีฝนไงใช่แล้วก็ไม่รอน้องชอบทิ้งตลอดเลยก็คือว่าเมื่อวานนี้คือว่าออกได้กูออกก่อนนะเพราะว่าน้ำมันตาตุ่มแล้วไงใช่น้ำเยอะน้ำตาตุ่มแล้วก็เยอะเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าพื้นมันเป็นยังไงบ้างไอพื้นดินพื้นอะไรตรงเนี้ยคือสุ่มวิ่งอ่ะติดก็คือติดอ่ะเนี่ยฮะคือสภาพไร้สดเวลาฝนตกเนี่ยฮะมันก็ต้องอย่างนี้นะครับเนี่ยผมเคยไอ้แค่ผมอยู่ในวงการโรงเรียนเนาะฝนตกผมก็ยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเละตุ้มเป๊ะต้องตื่นมาตั้งแต่เช้ามาเอาของมาตากแล้วไม่ใช่ตื่นเช้ายังไปคือยังไม่นอนเลยคือต้องตากในโรงแรมใช่เอาไปผึ่งผึ่งยังไงก็ได้ก็คือหอยไม่โดนฝนอ่ะให้ผึ่งไว้เลยไม่ทุกอย่างเลยที่เอาเข้าโรงแรมก็อะไรที่วางได้ก็วางใช่อันนี้ถ้าเป็นคนรักษาของนะถ้าเป็นแบบลูกน้องไม่รักษาของคือจะปล่อยเลยตามเลยกูไม่สนใจไม่ใช่ของกูเงินก็จะเคลื่อนฝ้าเคลื่อนแรงเพราะมันโดนความชื้นใช่ความชื้นอันนี้กี่หมื่นนะ30,000 ดูสิครับกล้องนี้ก็โอ้โหวอดี้3เฮ้ย60,000นี่แหละครับก็คือเป็นสาเหตุที่บอสโจนะครับซื้อมา Wi-Fi นะฮะเพื่อจะมาไลฟ์สดนะฮะอุ้ยไม่ใช่นะนี่ทําเป็นแกอยู่เรื่อยเลยเอ๊ะตกงานแล้วตกงานแล้วก็30,000เอ้ย60,000กล้อง60,000อันนี้30,000ก็หลักก็รวมแสนน่ะไอ้คู่นึงอ่ะเกือบแสนแล้วแล้วไม่รวมขานะไอ้ขานี่ยังปลอดภัยนะเออขานี่ยังว่าโดนน้ําได้ดูอะไรไอ้เนี่ยไอ้ที่ต้องซ่อมไม่ใช่ตัวคือตัวเลนใช่ป่ะใช่มันขึ้นฟ้าเหรอใช่มันขึ้นลาอ๋อขึ้นลาลาก่อนเถิดหน้าจอมควันเฮลาสายันพี่จะต้องจากอ้าวหาไม่เจอแล้วฮะตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับนี่ฮะอุปกรณ์การเซฟของเรานะครับเนี่ยเซฟอันนี้คือกันน้ำนะก็กันน้ำแต่ถ้าจุ่มน้ำก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหมันหนักเกือบทุกวันนะครับทุกคนครับก็เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทีมไลฟ์สดนะครับก็เวลาไลฟ์สดมันอาจจะมีอะไรอ๋อนี่ไงล่ะนี่นะฮะทุกคนจะขึ้นลามันขึ้นแล้วเพราะมันชื้นไงพี่ราคาซ่อมก็ประมาณ 5,000 โอ้แพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ล้างลาแล้วพี่ข้างในคือมันต้องแกะออกทั้งหมดเลยมันไม่ได้แกะเฉพาะไอ้ตัวนี้คือคนที่เขาเป็นกล้องอ่ะถ้าเป็นไปได้น่ะเขาจะไม่แกะหรอกถ้าแกะไปแล้วมันก็คืออากาศนะครับเรื่องฝุ่นนะครับฝุ่นเฟินเฟินคือห้องล้างเนี่ยคือห้องแบบต้องเก็บกล้องดูดกล้องต้องอะไรอย่างนี้เลยถ้ากล้องมันชื้นมันจะเกิดอาการอย่างเงี้ยแล้วทำให้มันมัวถ่ายไม่ได้จะถ่ายไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับเลนส์ก็คือถ้ามันเป็นมาหนักๆคือสัมผัสเลนส์พังตอนนี้เราคิดถึงน้องคนหนึ่งมากน่ะน้องเขาไม่สนใจเราอ่ะน้องเขาเดินหนีเราไปอ่ะน้องเนี่ยเขายังเดินกินแตงโมเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ยินอ๋อเปล่ามีอะไรเขาไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเมื่อกี้ทักทายกันแล้วไม่ใช่เขาไม่สนใจเขาไม่ได้ยินเขากินแตงโมอยู่กินแตงโมอยู่ไม่ใช่น้องมาน้าเมื่อกี้ทักทายแล้วนะครับเมื่อกี้แซวน้องนะฮะอ้าวที่รักมาแล้วจ้าอ้าวเราทำไมเหรอทำไมป้องแปมน้องน้องไลฟ์สดบอกว่าพี่ออสเรียกป้องแปมว่าที่รักอย่างนี้ไม่ดีนะน้องน้องเขาไม่มีความสุขกันเลยเขาหมายความว่ายังไง
พี่เรียกผมพี่เรียกแบบนี้บ้างเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหนูเป็นนักข่าวแป๊บนึงค่ะอ๋อนักข่าวอะไรนะนักข่าวอะไรนะนักข่าวสาวจากอีแรงคอคำค่ะอ๋ออีแรงคอคำชื่อฉันนักข่าวนี่นี่ FC FC หนูหมดเลยเนี่ย FC หนูหมดเลย FC หนูเหรอนี่นี่นี่ FC หนูไม่เชื่อลองถามดิร้องเพลงอะไรลองถามดิพี่ร้องเพลงเอ็กกี้บอกว่าโชนารุกโชนารุกเป็นยุคมาผ่านเช้าด้วยเอ็กกี้บอกว่าเฮ้ยโชนารุกมาแล้วจะดี400โชนารุกมาแล้วเขาถ่ายรูปไหมเขาถ่ายรูปกับโชนารุกมาแล้วเฮ้ยทำท่ากลัวด้วยทำท่ากลัวด้วยเอ็กกี้บอกว่ายอค่ะพี่หนูเวลาน้องขึ้นเอ็กกี้บอกว่าเฮ้ยโชนารุกมาแล้วคือมันโชว์ยมบาลเจ้าขามันคิดชื่อไม่ออกไงพี่ตอนนั้นไม่ทันไม่ทันเพลงนี้ใช่ไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันเคยฟังอยู่แต่ไม่จำชื่อไม่ได้มันก็นานแล้วนะพี่มันไม่ได้ทำดนตรีใหม่ไม่ใช่จำไม่ได้โอ้โอเคโอเคมากแล้วนะพี่ใช่เพลงนี้มานานมากพี่ผมเป็นเด็กเลยนะคือเพลงนี้พี่ชอบตั้งแต่รายการสิงชาติสวรรค์ไอ้ยมบาลเจ้าขามันเป็นโชว์แบบว่าเขาทำโชว์ดีพอมาเห็นสาวน้อยโอ้โหยิ่งตอนซ้อมนะพี่บอกเลยนะว่ายังไงก็เกิดวันที่เราไปถ่ายเอ็มวีใช่ใช่เพราะว่าโชว์นี้โคตรอลังการพี่เพลพี่เห็นแป๊บแรกพี่ก็โอ้โหยมบาลเจ้าขาแล้วพี่เอาต้องพี่เอาติดสิมบนเนี้ยติดสิมบนอยู่แล้วไปพี่วันอยู่ไหนนะฮะอะไรนะเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะมาพึ่งเดี๋ยวมันจะมาพึ่งบารมีด้วยใบบุญด้วยวันนี้พี่ออดติดเชียนบนเพราะพี่ออดไม่เกียรติแค่เดียวพี่ออดที่เกียรติไม่ได้ที่เกียรติครับชิ่งครับชิ่งพี่ออดที่เกียรติผมรู้จักพี่ออดขึ้นรถเลยพี่ออดเอ้ยเก็บปลั๊กไฟให้ด้วยนะน้ำพริกไปเลยโอเคคือทุกคนต่างคนเอาตัวรอดเลยครับถ้าพูดตรงๆนะฮะโหนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวนี้เร็วๆนี้นะครับนี่ตัวนี้เร็วๆนี้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะฮะอาจจะอยู่หลังซาวน้อยหรือเปล่านะครับลงทุนเยอะมากนะครับของบอสของบอสของมันเห็นแรงบอสก็เลยจัดเลยจัดหนักๆเลยครับนี่บอสมีแล้วบอสจะทำได้สุดอีกหรือเปล่ากล้องก็มีแล้วไงกล้องก็มีแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาคอมมาทำให้บอสดูบอสนี่เดี๋ยวผมเอาคอมมาว่ะพี่จะพูดใหม่พี่พี่ยังไม่โดนแค่เท่านี้หรอกเท่านี้ก็ประมาณ70,000ที่เราคุยราคากันนะครับเกือบ80,000ยังไม่รวมไอ้พวกนี้ใช่ใช่แคสเซอรี่แล้วไหนจะเพิ่มป้องแต่พี่ดูแล้วแหละว่าพี่ยังไงพี่ก็ไม่เอาอ่ะไม่เอามันใช่มันแต่ก่อนพี่ก็เป็นคนทำไลฟ์สดนะแต่มันแค่โรงเรียนไงมันแค่โรงเรียนมันตอนนั้นมันยังแบบไม่แบบถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กใช่ครับแค่โรงเรียนมันคือทุกห้องมันมีโทรทัศน์น่ะแค่นั้นแหละถ่ายทอดสดแค่นั้นแหละแล้วก็อุปกรณ์ก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะเนี่ยไอ้เบื่อที่สุดคือเบื่อเก็บสายอ่ะไม่เบื่ออะไรเบื่อเก็บสายเวลาก็คืออยู่ได้ใช่ครับนี่ความยากนะครับออกงานรับมาไม่กี่พันนะครับโอ้โหแต่นี่ฮะทุกคนต้องดูนะฮะคนมีหน้าที่ทุกคนเออใช่ใช่โอเคครับครบ8นาทีแล้วครับแค่นี้แหละแล้วผมถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินหนีทันทีเลยอ่ะแค่นี้นะครับไปไหนครับไปหาของกินรอไปล็อกรถไปล็อกรถแล้วอุปกรณ์มันเตรียมไงพี่เออใช่ไม่ใช่รถเขาให้มาจอดปะยังไม่รู้ครั้งก่อนได้จอดไหมครั้งก่อนผมตั้งบนรถไงอ๋ออ๋ออ๋อเออใช่เดี๋ยวพี่บอกให้ตั้งรถทำไมตั้งข้างล่างอีกละของมันเยอะก่อนยากมันตั้งบนรถสะดวกก็จริงแต่มันเซตนู่นนี่นั่นยากพี่มันแคบสมมติว่าปกติเราตั้งหน้างานเราตั้งอย่างนี้มันตั้งง่ายใช่ไหมล่ะแต่มันแคบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องถอยให้ไกลใจนี่ด้วยกันน้ำเหรออ๋อเดี๋ยวหลังมันไปชนให้เกิดอะไรเกียร์ทำไมอ๋อเข้าใจละเข้าใจละโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ